สวัสดีจ้ามาเด้อมากินข้าวน้ำอายจ้ามื้อนี้อายมีเมนูก้อยไข่มดแดงจ้ามาจากบ้านเนาะกินอยู่กรุงเทพก็ยังเหลืออยู่กล่องหนึ่งจ้าเอาใส่น้ำมาเพราะว่าบ่กล้าเอาใส่แบบตลับมาย่านแบบว่าผลตรวจมาเจอผงนั่นพวกนี้ขึ้นไปทั่วนะย่านแบบเป็นสารเสพติดหรือว่าจังไหนจังไหนเนาะอันนี้เป็นปลาแดกบองจ้าแล้วก็หอยนางรมข้าวเหนียวหอดๆพึ่งนึ่งแล้วกินเลยหิวแห้งไปย่างมาจ้ามันนี้เนาะบ่ค่อยหนาวปานใด14-15องศามาเด้อมาเด้อโอ้ยลืมเอาซ่อนบาทนี่ชอบจ้ะยังสดอยู่เลยมาเด้อพี่น้องเงียบอายจ้ะไม่ใช่ต่อพร้อมเอามาจากบ้านคือเอามาจากกรุงเทพอ่ะจ้ะซื้อมา30 บาท2 แพ็ค60 บาทพอมาไม่ได้เอาอย่างมาหลายรอบนี้นะเพราะว่ารอบนี้อยู่มานานจ้ะ2 เดือนก็มาไทยแล้วที่เดือนมีนาก็สิเมืองแล้วมาเล่นโซกาอยู่บ้านเฮาก็เลยเอามาแค่มือหงหน่วยนึงต่อก็เนาะผงกะแล้วก็มะละ2 หน่วยแก่ซ้ำแล้วก็มะกอกมะกอกสเปเก็บตัวดาวเครื่องปรุงไม่ได้เอาอย่างมาเลยไปซื้อเอามาเด้อมากินข้าวหน่อยไหมมาห่อกับกิมไข่มดแดงเลยอาหารบ้านเฮาแซ่บแฮงนำเข้าไปเรื่องแต่จะว่าไรบันไดเอาซอสนี่แค่นี้แหละคือทอดบ้านพึ่งมาทอดก็คือทอดบ้านแต่ก็บ่เป็นยังเดี๋ยวก็เลยเมื่อแล้ว2 เดือนปลาเพิ่นหมดโปรเจกต์เมื่อเลยแล้วเป็นไหนเมื่อทาวรจ้ะเมื่อเล่นสงการก่อนหลังจากนั้นจังว่ากันสิไปอยู่สายบ่รู้เลยว่าสิไปอยู่แล้วแต่เพิ่นมักท่องเที่ยวอ่ะปลาบอกว่าเพิ่นบอกว่าอาจจะไปอยู่อิตาลีฝรั่งเศสหรือตอนใต้ของอเมริกาจ้ะเอกวาดงเอกวาดอร์ยังนะตามไปเพิ่นอายุหลายแล้วหาความสุขให้เพิ่นเขาหาจนไหนก็ได้แต่ว่าตอนอยู่บ้านบ่ค่อยทุกข์ใจจ้ะเรื่องที่ถูกลักทองขโมยเข้าขึ้นเฮือนเนาะเพราะว่ามีหมู่พวกเล่นหลายคนยิ้มแย้มแจ่มใสมาอยู่ในอยู่ผู้เดียวนอนบ่หลับไปนอนขึ้นคนนั้นว่ามันก็เกิดขึ้นกับเจ้าของแล้วแต่อาจจะสิบ่มองโลกในแง่ลบเกินไปอาจจะคิดว่าอายังโชคดีที่แบบว่าโอ้ยคอหอยเอ้ยที่แบบว่าคนอื่นเขาถึงไฟไหม้เฮือนเนาะมีแบบเลวร้ายกว่าให้ของเขาอยู่แต่ถามอ่ะคืดบ่จ้ะคืดจ้ะถ้าได้นะมันเป็นของเฮา
ที่เขาสะสมมาตั้งแต่เขามาเห็นงานกรุงเทพแล้วก็ป้าเพิ่นซื้อให้แต่จากการนั้นเนี่ยอาจจะเก็บไว้แต่ละบาทแต่ละสลึงเนี่ยอย่างเป็นหอด14-15 บาทความสะเพร่าของไอ้จ้ะเพราะว่าไอ้ใบแจกคนเกินไปเนาะเขาบอกว่าบ้านเขามันเปลี่ยนแปลงแล้วคือยาก็ได้ก็จะได้น้ำตาไหลบางเสื่อนะแบบว่าเจ้าของคือซับเผ่าแท้อยู่น้ำมูลน้ำพวกกับบ่ได้ซีเรียสปานใดมาอยู่พอเดียวบัดเสียใจเสียใจอีหลีเด้อพี่น้องจ้าถ้าขายก็ประมาณ3-4 แสนนะเนาะสะสมไว้ก็สมมันบ่แม่นของเฮากะโอเคเนาะตอนเมื่อบ้านที่บ่เศร้าใจเพราะว่าตั้งใจที่แบบสิไปสร้างวันเด็กจัดวันเด็กสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนเนาะพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นกะก็ยังเฮ็ดต่อไปเพราะว่าตั้งใจแล้วก็อย่ามันแบบนี้ทำแบบบ่สมานแบบเรื่องเศร้าไปเล่าให้ผู้อื่นฟังได้เขาต้องสร้างความสุขเขาตั้งใจแล้วอันนี้เป็นคนที่เศร้าได้ผู้เดียวอะจ้ะแต่อยู่กับหมู่พวกเนี้ยสิเป็นคนยิ้มแย้มจนบางคนเขาคือสิคิดว่าท้องเหี้ยอีหลีบ่อย่างจังนั้นจังนี้อ้ายบ่ค่อยเล่าความทุกข์ให้ไผฟังหรอกจ้ะเพราะว่าอ้ายอยากให้ทุกคนน่ะมีความสุขกับอ้ายเหตุการณ์เกิดขึ้นเนาะมันก็เกิดก่อนที่อ้ายสิจัดวันเด็กอ้ายก็ยังจัดวันเด็กวันสงกรานต์เอ้ยวันปิดวันเกิดเจ้าของให้มันม่วนนะนะบ่อยากให้ทุกคนคิดหลายนําเฮาโตเจ้าของนี่คิดหลายคิดว่าพ่อแม่ของอ้ายนะคงคิดหลายกว่าอ้ายนะอ้ายก็เลยคิดว่าอ้ายต้องยิ้มแย้มนะอยู่กับหมู่กับพวกมีความสุขกลับมาเศร้าอยู่จ้ะแต่กลับมาเศร้าหลายปันใดเพราะว่าถ้าสมมติว่าสิ่งนี้บ่เหี้ยมันอาจสิมีอย่างเกิดขึ้นกับตัวเจ้าของเนาะถ้าเขาคิดในทางที่ดีเพราะว่ามันบ่เหี้ยรอบนี้รอบหน้ามันก็ต้องเหี้ยเพราะว่าอย่างถ้าสมมติว่ามันยังอยู่นะอ้ายก็คงเก็บไว้ตรงเก่ามันสิเป็นตู้เนาะพี่น้องอ้ายเก็บไว้ประมาณ 2-3 ปีแล้วสิเล่าให้ฟังเนาะบางคนก็สิแบบคือบ่ไปไว้ธนาคารคือบ่มานําคือบ่ไปฝากนําพ่อแม่คือคําถามมันหลายแฮงอ่ะจ้ะเวลามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วแล้วก็เวลามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาล่ะเฮาก็มาล้อมคอกอันนี้คือเป็นอย่างมันถึงมีสุภาษิตของทุกคําอ่ะทุกของทุกอย่างเกิดขึ้นมาคืออ้ายนี่คือวัวหายแล้วล้อมคอกอ้ายก็ซื้อเหล็กดัดติดกล้องจอนปิดจังนั้นจังนี้แต่ว่าก่อนที่สิมันสิเป็นนะเป็นยังบ่ไปฝากธนาคารเป็นยังบ่ไปฝากพ่อแม่จังนั้นจังนี้คําถามมันหลายจ้ะอ้ายสิเว้าให้ฟังเลยเนาะที่อันนี้เอาทองไว้บัดเนี้ย2ปีแล้วจ้ะมันก็สิเป็นอื้อหือกองหอยเป็นตู้เนาะตู้บ้านเฮาแล้วก็มีล็อกเกอร์ไอ้คิดว่าถ้าสมมุติไอ้พายไปไอ้ก็ย่านคนกระชากแล้วเป็นยังคือบ่คิดฝากธนาคารยังคิดบ่ฮอดจ้ะเพราะว่าไอ้ก็คิดว่ามันปลอดภัยที่สุดคืออยู่เฮือนเจ้าของถ้าสมมุติว่าพายมานําเจ้าของเก็บไว้ในโรงแรมเวลาไปนําไอ้ก็เดินทางดูกันหลายคิดหลายสิ่งหลายอย่างก็เลยเก็บไว้ตรงนั้นแต่ก่อนก็บ่มีขี้ลักขี้ขโมยเนาะกลับไปทุกเทื่อไอ้ไปจอบเบิ่งมันก็ยังอยู่คือเก่าหั่นนะพี่น้องจ๋าไอ้ก็พอมันอยู่คือเก่าเฮาก็ไปไว้คือเก่าอีกแบบนี้นะถ้าสมมติรอบนี้มันบ่เหี้ยไอ้ก็ต้องเอาไว้อีกสักมื้อนึงมันก็ต้องไปเพราะว่าแม่นนั้นมันอาจสิบ่เป็นของอ้ายแบบนี้นะให้คิดในทางที่ดีเนาะไอ้ก็เลยคิดแบบนั้นถ้าสมมติว่าไอ้ฮู้ว่ามันสิเหี้ยนะอ้ายก็ต้องไปฝากไว้กับพ่อแม่แต่ว่าคือเฮาเอาไว้2-3ปีแล้วมันบ่เหี้ยเพราะว่าขี้ยาก็บ่ได้หลายสมัยก่อนนะและอีกอย่างนึงคือห้องนอนของไอ้ก็บ่ได้เจาะหน้าต่างจ้ะไอ้เพิ่งมาเจาะหน้าต่างปีที่แล้วแล้วมันก็เข้ามาทางหน้าต่างไอ้บ่รู้ว่าเข้าจังได๋ลืมล็อกหรือว่าหยังก็บ่รู้นะคะเนาะมันก็มีเหตุผลหลายๆอย่างไอ้ก็คิดว่าถ้ามันบ่เหี้ยรอบนี้มันก็ต้องมาอีกอื้อคือว่ามันอยากเหี้ยอยู่แล้วอ่ะนะก็เสียเงินก็เกือบหมื่นเนาะเป็นมันบ่แม่นเงิน
เงินแบ่งพันแบ่งอย่างเนาะมันเป็นเงินที่อายผูกแขนเงินที่แบ่งเล็กเก่าลงท้ายแบ่ง50แบ่ง20ใหม่ๆอย่างแบ่งงามๆอายกสิยอดไว้ยอดไว้เข้ากับไปหมดเงินขวัญถุงแบ่งดอลลาร์แบ่งอย่างเข้ากับไปหมดทุกอย่างเลยจ้ะบ่เหลืออืมแต่ตอนนั้นเสียใจแค่ตอนหูเธอแรกหลังจากนั้นก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าเราต้องสร้างรอยยิ้มให้กับคนที่เขาอยู่กับเจ้าของแต่เวลามาอยู่เจ้าของแบบนี้ทุกใจจ้ะบ่แม่นทุกใจดอกคนเนี่ยเสียใจแต่ก็ป้าเพิ่นก็ปลอบใจอะว่ามันเราเอาคืนมาบ่ได้แล้วอย่าไปคิดฮอดมันเล่ากับบ่ถามอายเลยแต่มาฮอดนี่เราบ่ถามเรื่องทองเลยนะทั้งที่อายก็โทรบอกเราว่าทองจังเราก็ถามแค่ว่าเธอมีเธออยากเว้าเธออยากเว้าให้ฟังเธอบ่อยากเว้าเธอก็บ่ต้องเว้านั่นล่ะก็ประมาณ15 16บาทพี่น้องก็คูณเอาบาทละ20,000อ่ะอืมสะสมมาตั้งแต่อยู่15คิดว่าเพิ่นบอกอายแค่ว่าคือบ่เก็บไว้ในใต้ที่นอนหรือว่าจังนั้นจังนี้ความซับเผ่าของอายทั้งนั้นแหละที่เกิดขึ้นมาเสียใจอยู่จ้ะแจ๊กอ่ะทิ่มไปเนาะหาใหม่ดอกเพราะว่าเฮายังมีร่างกายที่แข็งแรงเฮายังมีชีวิตอยู่อ่ะมันเป็นของนอกกายเฮาเอามาประดับเจ้าของแต่เมื่อนึงอ่ะมันไปเฮาสะพายเฮาใส่เฮาอาจสิถูกกระชากจังนั้นจังนี้เฮาก็ต้องขึ้นในทางที่ดีเพราะว่าอายเป็นคนที่คิดลบบ่หลายอ่ะจ้ะอายสิคิดบวกเสมอว่าถ้าสมมุติอายใส่ไปหรือว่าอายไว้โรงแรมจังนั้นจังนี้มันอาจสิเกิดขึ้นกับอายคือว่าเฮาต้องคิดแบบในทางที่ดีกับเจ้าของบ่แม่นว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเฮาต้องมาแบบว่ามึงคือเอาไว้ตรงนั้นถ้ามึงบ่เอาไว้ตรงนั้นมันก็คงบ่เกิดขึ้นอายสิบ่ใส่คําว่าเฮ็ดหยังให้หยังคือเป็นจังนั้นจังนั้นหลายๆเพราะว่าเกิดมาชาตินึงเคยบอกเสมอว่าทุกข์ก็ทุกข์ได้อยู่จ้ะแต่บ่อยากทุกข์นานเนาะยังมีความสุขอยากให้คนรอบข้างมีความสุขนําเจ้าของพร้อมงานมันเกิดอะไรก็เลยจัดการวงดนตรีใส่เจ้าของซะอยากให้แม่มีสีสันกับชีวิตถ้าถามว่าในๆคิดอยู่บ่คิดอยู่แล้วล่ะจ้ะคนเฮาเนาะมันก็ต้องคิดอยู่แล้วแล้วมันเป็นทรัพย์สินเกือบครึ่งล้านอ่ะมันเป็นไปบ่ได้ที่สิบ่คิดอายบ่รู้ว่าชาตินี้นี่หลังจากนี้ไปอายสิเก็บได้ฮอดปานนั้นอยู่บ่แต่ก็คงบ่มีโอกาสแล้วเพราะว่าอายก็คงสิบ่ซื้อทองเอาไว้นําเจ้าของแล้วมีก็ทุกข์ใจบ่มีก็ทุกข์ใจจ้ะพี่น้องอยู่แบบนี้ล่ะอยู่สุขๆแบบนี้ล่ะมีเงินใช้ก็พอเนาะมีรอยยิ้มสุขสไตล์ตามสบายตามสไตล์ของอายก็ย่ามันดอกมันเกิดขึ้นแล้วมันแก้ไขบ่ได้เอาขึ้นมาบ่ได้ย่ามันถ้าตำรวจก็ปันงมเข็มในมหาสมุทรแล้วพี่น้องจ๋าอายก็บอกสะพานเนาะให้มันเป็นเรื่องของกฎหมายไปผู้ใดเอาของเฮาไปมันก็บ่มีความสุขดอกอายคิดว่าจังนั้นมันก็คงทุกข์ใจของมันไปแหละฉะนั้นอายก็เลยคิดว่าไผเฮ็ดจังได๋ได้จังนั้นเขาคิดดีเขาได้ดีศาสตร์นี่เขาคิดอยากแบกบันอยากสร้างรอยยิ้มอยากเห็นนั่นนี่เรื่องบอดีเกิดขึ้นได้กับทุกคนแหละอยู่แต่ว่าเขาสิเจาะจงกับมันนานแค่ใดคืออายนี่เครียดเคยบอกแหละแต่ก็อยากยิ้มเนาะไม่อยากทุกบางคนสิบ่หลังจากนั้นก็บ่มีอายก็ให้แค่มื้อแรกได้จ้ะให้ทีมไปแจ้งความมื้อนั้นหลังจากนั้นก็บ่ค่อยสิเรียบปานใดบ่อยากทุกข์ใจเนาะคือว่าแล้วจ้ะสำหรับมื้อนี้อายก็ขออนุญาตไปแล้วเด้อเดี๋ยวสิกินพอดีเพราะมา15นาทีแล้วมันสิยาวเนาะสตอยังก็กินกันแม่นๆเย็นนะจ้าป่ะครับก็แม่นแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะเรื่องท้องเหี้ยเพราะว่าน้ำตาเลยเพราะว่าอายโพสต์ในชุมชนอายก็บ่ได้ตอบเพราะว่ายุ่งเรื่องคดีแน่กับบ่ดีไปหากินพร้อมหลายๆอย่างหลายเหตุผลอาพยายามตอบทุกคนทุกคอมเมนต์เพราะเพิ่นก็เป็นห่วงเฮาอีหลีอ่ะก็บ่ค่อยมีเวลาอ่ะก็ต้องขอโทษพี่น้องหลายๆได้จ้ะเด้อหลังจากนี้ไปก็กลับมาคือเก่าเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วที่อ้ายบ่ค่อยตอบเม้นหรือตอบบ่ทันน่ะส่วนมากอ้ายสิอยู่บ้านจ้ะถ้าอ้ายอยู่กูเอ้ยอยู่เกาหลีนี่จัดการทุกเม้นเลยอย่าว่าอ้ายเนาะแฟนทุกคนนะจ้ะเด้อขอบคุณที่มาให้กำลังใจอ้ายหลายๆจ้ะอ้ายสิกินนี่ให้หมดเด้อเนี่ยเมื่อวานนี่ก็กิน 3-4 หน่วยสตอได้กินขนาดเลยไปก่อนนะคะเด้อขอบคุณค่ะ